สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นตรงส่วนของกิจกรรมลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีในวันที่2นั่นเองฮะจะต้องทำอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมเนี่ยพาร์ทของวันที่2เนี่ยครับมันจะมีการปลดเรื่องออกมานะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมจะทำการทิ้งลิงก์แยกไว้นะฮะใครสนใจสามารถไปดูได้นะฮะแล้วตรงส่วนของคลิปนี้ฮะก็จะค่อยๆไล่นะครับไปทีละนะฮะว่าอันไหนปลดอะไรมาบ้างนะครับทีนี้ไปกันกับอันที่1 นะฮะในส่วนของแสงระยิบซิ่งระยับนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเขาก็จะทำการมาร์กแผนที่ให้เราเหมือนเดิมนะครับเราก็ทำการวาร์ปไปตรงจุดวาร์ปที่ใกล้ที่สุดนะฮะแบบนี้นะซึ่งตรงส่วนนี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆวิ่งตามผมมาเลยนะครับตรงดิ่งมาเลยนะตรงส่วนนี้นะครับมันจะมีเจ้าสลามอยู่นะครับถ้าสมมุติเจอแสดงว่ามาถูกโอเคไหมครับอันนี้นะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆฮะบินตรงดิ่งมาแบบนี้แล้วหันขวาเลยนะครับเราจะเจอกับตรงส่วนของแท่นนะฮะที่เราจะต้องนะฮะเข้าไปเพื่อทำตรงส่วนของตัวชาเลนจ์จำกัดเวลานะครับโอเคไหมทีนี้พอมาลงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าด่านนี้ค่อนข้างที่จะเน้นสกิล E ที่เราต้องเก็บพอยต์นะครับแบบนี้ฮะจะค่อนฟ้าแบบนี้เป็นหลักนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องกดวิ่งนะครับอันนี้การพลาดนะครับจะได้ไม่ตกน้ำนะฮะไม่จำเป็นต้องกดวิ่งนะครับอันนี้นะฮะเราก็ค่อยกดสกิล E ไปนะครับแบบนี้ฮะพุ่งเข้าไปนะครับอันนี้จะมีการวิ่งที่ต้องใช้ส่วนของสกิล E กดแบบ2จังหวะ3จังหวะบ้างนะครับอันนี้แล้วก็กดไปตามสเต็ปนะครับอันนี้เราก็ค่อยนะฮะพุ่งเข้ามานะครับไม่งั้นจะไม่ถึงนะครับพุ่งเข้ามาเลยนะฮะเสร็จปุ๊บพอถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆฮะค่อยๆหย่อนตัวลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะต้องใช้การพุ่ง3จังหวะนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเราจะต้องหมุนมานิดนึงนะครับแบบนี้นะฮะหมุนตามเหรียญไปนะครับแล้วตรงนี้ฮะค่อยๆหย่อนตัวลงมานะค่อยๆหย่อนตัวลงมานะไม่ต้องรีบนะโอเคพอถึงตรงนี้ฮะตรงน้ำแบบนี้นะครับเราก็ทำการพุ่ง2จังหวะเหมือนเดิมแล้วเข้าเจ้าสีทองแบบนี้นะครับเข้าไปเลยนะแล้ววิ่งตรงมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับพุ่งมาเลยนะครับอันนี้นะฮะพุ่งผ่านเข้ามาเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราทำการพุ่งเสร็จปุ๊บนะครับค่อยๆเข้าเจ้าสีทองแบบนี้นะครับแล้วขึ้นมานะครับก็จะสำเร็จภารกิจไปเรียบร้อยนะฮะแบบนี้นะครับออกคุยกันไปเลยโอเคทีนี้เราไปกันต่อกันนะครับในหมวดที่2นะครับที่ผมจะพาไปนะครับคือตรงส่วนของโรงละครกระดาษนะครับซึ่งเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่ามันจะทำการปลดมาด้วยกันทั้งหมด3ด่านนะครับเป็นที่เดิมนะฮะของเมื่อวานนะครับโอเคไหมตรงนี้นะครับตรงส่วนที่ปลดมาเนี่ยครับมันจะต้องใช้วิธีการสลับที่เร็วพอสมควรนะครับผมจะทำการทิ้งฟูตเทจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เพื่อนๆนะครับโอเคไหมครับมันจะเป็นฟูตเทจของตัวที่ผมทำนะครับคลิปแยกอันนึงเป็นเรื่องเต็มนะฮะดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันนะครับผมจะลองทำเวลาดูนะเผื่อทำไกด์นะว่าเร็วสุดเราจะได้ประมาณไหนโอเคถ้ำภูผาฉากที่1นะฮะอันนี้ฉากที่2โอเคเริ่มอันนี้เรียบร้อยโอเคไปกันต่อกับส่วนที่3นะครับในส่วนของการลาดตระเวนทางทะเลนะฮะซึ่งตรงนี้เราคุยกันก่อนนะครับว่าตรงนี้ส
ขาจะยังให้เรานะฮะไปทำการเล่นตรงส่วนของมินิเกมอันเดิมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่เขาได้ทำการนะเพิ่มตรงส่วนของแม็กในการสะสมแต้มเนี่ยครับเป็น 3,000 ฮะดังนั้นฮะก็เล่นตามสเต็ปนะฮะสะสมแต้มกันให้ครบนะโอเคทีนี้นะฮะไปกันต่อกับในส่วนสุดท้ายนะครับกับความสำเร็จเบื้องหลังโคมนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเขาจะทำการปลดบ้า3ด่านเหมือนเมื่อวานเลยนะครับจะมีตรงส่วนของมอนเตอร์ให้ตีแล้วก็เรานะฮะเก็บกล่องนะครับและมีทางนะครับให้ไปต่อตามสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ไปกันตามสเต็ปนะครับแบบนี้นะฮะโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะฮะทีนี้นะฮะไปกันต่อของรางวัลกันบ้างนะครับในส่วนของรางวัลในวันนี้นะฮะจะมีต้องส่วนของเรื่องนะครับอยู่ที่20ไปมอนเจมนะครับจากตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเพื่อนๆมาดูตรงนี้ฮะต้องส่วนของรายละเอียดนะครับที่เราไปเล่นกันตะกี้นะครับสำหรับแสงระยิบซิ่งระยับนะครับจะได้อีก20ตรงนี้นะครับตะกี้นะฮะรวมกันเป็น40แล้วนะครับตอนนี้นะ40อยู่ตอนนี้นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับลงละครกระดาษอีก60รวมกันเป็น100นะครับ100นะครับบวกอีกข้างล่างนะฮะ2,500กับ 3,000 นะครับตรงนี้นะฮะแต้มสะสมนะครับอีก40นะครับอันนี้นะครับเป็น140นะครับแล้วก็ตรงสุดท้ายตรงนี้นะครับอันนี้นะฮะสำหรับในหมวดของ4อันนะฮะมินิเกมที่เราไปเล่นกันนะครับอีก60นะครับตรงส่วนของความสำเร็จเบื้องหลังโคมนะครับรวมกันทั้งหมดนะฮะรวมรู้เรื่องด้วยตอนนี้เราได้อยู่ที่200นะครับซึ่งยังไม่หมดนะฮะตรงส่วนของความสนุกเทศกาลเนี่ยครับก็จะมีให้เราอีก60นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะฮะเราจะได้แต้มตรงส่วนของสิริมงคลตอนนี้นะครับบวกมาอีก285นะครับรวมเป็นเท่านี้นะฮะ630นะครับในปัจจุบันนะครับจะตันกันอยู่เท่านี้นะฮะ630นะครับดังนั้นฮะสรุปได้ว่าตรงส่วนของเชื้อเชิญสิริมงคลเนี่ยครับเราอยู่ที่630นะครับและวันนี้นะฮะเราได้ไปบ้อนเจมทั้งหมด260ไปบ้อนเจมครับแล้วก็จะมีของจิปาถะอื่นๆด้วยนะฮะพวกเงินพวกอะไรนะครับซึ่งได้มาด้วยนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราจะต้องรอในการปลดครั้งต่อไปนะครับถึงจะสามารถแลกตัวละครได้นะครับโอเคไหมครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ